โอเคสวัสดีครับผมจัสพายนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม Headshot เราจะมาสุ่มไอ้ 8.5 รอบใหม่กันผมอยากได้นี่กับนี่แต่ไม่รู้ว่าของเกมที่ผมมีอยู่เท่านี้มันจะพอมั้ยแต่จริงๆผมอยากได้นี่มากกว่าเว้ย มันเป็นโพคิวอะซึ่งมันดีมากผมดูเซิร์ฟต่างประเทศเล่นเว้ยแล้วแบบไม่รู้ว่าเพราะว่ามันดีแล้วผมอยากได้แต่คงฝันครับผมไม่เอาผมมาเอาตรงนี้แทนส่วน 8.5 นี่ยิงดีมากครับยิงเกาะกลุ่มมากส่วนใครอยากดูผมรีวิวอ่ะก็ลองคอมเมนต์มาดูเพราะผมมีตัวที่จะรีวิวแล้วแหละแต่จริงๆวันนี้ผมก็รีวิวไปแล้วรีวิวที่เพจ Mad Game ครับอยู่ลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปอ่ะอยู่ตรง description ส่วนตอนเนี้ยผมจะมาสุ่มตัวผมดูผมสุ่มตัวคนในแคนอ่ะหมดกระดาษไม่ได้ของก็คือต้องเหมาหมดถึงจะได้ของดีซึ่งแบบอย่างวะคือผมอยากได้พกเนี้ยเอาไว้บักหมอกถ้าไม่ได้ผมก็พอครับแค่นั้นแหละไม่ถูกต้องแล้วเก็บไว้รอรอบต่อไปเก็บไว้เอาสไนดีกว่าไม่รู้ว่ามันจะพอถึงรอบนี้อันนั้นก็ขอพกแล้วเนาะมีสูตรครับสุ่มเพียวๆยืดเท้ายืดเอาเฮ้ยได้แหละแต่ใจนึงผมก็อยากสุ่มต่อผมอยากได้ทวนแต่ผมมีทวนนี้อยู่แล้วอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าเอาดีไหมแต่ว่านี่คิดหนักว่ะหน่อยดีว่ะอันนี้ก็อยากได้แต่ว่าจำนวนของไม่พอสัตว์เลี้ยงกระรอกก็ไม่รู้ไปทำไมดีผมไม่ได้ใช้แล้วผมใช้แล้วก็มอบปีเอาไงดีไม่ได้ไม่ต้องเสียใจดีละโอเคอันนี้ก็ไม่ต้องลุ้นนะครับว่าจะได้ก็จะได้นี่แหละคงไม่น่าได้แต่ 8.5 แต่ก็เท่านั้นโอเคเดี๋ยวเราจะเทสหอกเลยก็ได้ไปเทสคลิปอื่นอะไรกันก็โอเคครับวันนี้เราแค่มาสุ่มให้ดูเฉยว่าดวงผมไม่มีแค่ไหนก็โอเคครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมนะครับไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ